นิพักษ์วงธนกิจค่ะเป็นนักกีฬาเทนเดอร์ทีมชาติไทยค่ะแล้ววันนี้เราได้เหรียญอะไรมาได้เหรียญทองจริงเป็นที่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับคนไทยมากนะคะเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของนักทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของกีฬาเทควันโดไทยด้วยนะคะอยากจะถามดีใจอยู่แล้วแหละพี่ว่าภูมิใจมากๆแล้วก็อยากจะถามสั้นๆจะได้ไม่รบกวนเวลามากว่าณโมเมนต์ที่เราตามเขาอยู่ที่มันกำลังจะหมดเวลาตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงเราต้องทำอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะก็ตามที่แต้ตามนะคะก็รู้อย่างเดียวว่าต้องเตะให้เข้าแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่จนกว่าจะหมดเวลาค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังเห็นว่ามีเวลาเหลืออยู่ก็พยายามบุกเข้าไปทำคะแนนค่ะพอทำคะแนนได้แล้วก็แบบว่าเหลือแค่2วินาทีที่เหลือไปเห็นสกอร์บอร์ดแล้วก็แบบว่าพยายามถอยแล้วก็หมดเวลาค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มินแล้วก็คนไทยทุกคนดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเทนนิสมากนะคะคุณคือแบบที่สุดของที่สุดแล้วนะยินดีด้วยนะค่ะเดินทางกลับปลอดภัยนะคะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พี่น้องชาวไทยมีความสุขมากที่สุดวันหนึ่งนะครับก็อยากจะขอบคุณทั้งน้องเทนนิสแล้วก็โค้ชเชที่ทำให้วันนี้พี่น้องชาวไทยมีความสุขมากๆนะครับก็อยากจะให้น้องกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวไทยนิดนึงครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ติดตามเชียร์พวกเราทํานักกีฬาไทยค่ะแล้วก็ยังมีพี่ๆนักกีฬาที่จะแข่งอีกหลายๆวันที่เหลือค่ะก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันด้วยนะคะครับโค้ชเชียร์อะไรครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ต่อไปก็นักกีฬาไทยก็ต้องทุกคนสู้ๆครับทุกคนทําได้หมดครับครับสู้ๆครับ